็ยังเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เวลาประมาณสัก4โมงก็เดี๋ยวเวลาประมาณ5โมงเนี่ยผมกับเจ้าสาวเนี่ยเราก็จะหลอกกันแล้วก็พากันออกไปไกลเลยแล้วก็เพื่อจะไล่แขกทุกคนเข้ามาซ่อนไว้ในห้องเพราะนั้นทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ตะกุกตะขัดนิดหน่อยกว่าจะออกไปได้ค่อนข้างเลยทำให้นึกว่าจะไม่ทันกลัวมากเดี๋ยวจะเจอกันเจ้าสาวยังไม่รู้อะไรเลยครับเจ้าสาวให้ความร่วมมือสุดๆมากเลยนะครับก็น่าจะดีครับหวังว่าเธอจะประทับใจโอเคพูดรู้สึกไงบ้างครับวันนี้รู้สึกสนุกมีความสุขทำอะไรที่ไม่เคยคิดว่าในชีวิตจะมีโอกาสจะทำจะและจะกล้าทำแล้วก็ย้อนลำลึกแล้วห้องสวยไหมห้องสวยมากคือจริงๆเซอร์ไพรส์เพราะว่าไม่รู้ว่าจะห้องที่จองไว้เนี่ยเป็นห้องที่ดีที่สุดห้องหนึ่งของวิรันดาโอ้โหอุตส่าห์บอกไว้ตั้งนานละไม่รู้ไม่เคยบอกครับค่ะโอ้ยไม่รู้